นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุกรณีการส่งตัวนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์และนางสาวอรวรรณผู้พงศ์ผู้ต้องขังหญิงที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติหลังอดอาหารประท้วงและปฏิเสธการรักษาจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์พร้อมย้ำการส่งผู้ต้องขังออกไปรับการรักษายังโรงพยาบาลภายนอกตามที่ผู้ต้องขังร้องขอเพราะมองถึงชีวิตผู้ต้องขังสำคัญที่สุดหากไม่ส่งตัวไปรักษาอาการอาจหนักจนถึงขั้นวิกฤตยืนยันว่าดูแลผู้ต้องขังเหมือนกันอย่างเท่าเทียมไม่มีการเลือกปฏิบัติยึดหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล